สวัสดีครับเช่นเคยครับเมนูไม่งอนน้ำมันเนาะกินยังไงไม่ให้อ้วนวันนี้จะมาทำผักเชียงดาผัดพริกอกไก่ชื่อนี้ผมก็จะใส่หอมแดงเยอะนิดนึงโขกกับกระเทียมครับเช่นเคยครับเนาะวันนี้จะทำผัดเชียงดาผัดอกไก่ใส่หอมแดงผมก็จะใส่หอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกลงไปพอกินหอมแล้วก็ใส่อกไก่ลงไปครับเอาแบบผัดให้พอคันเนาะจะได้ตัดทานง่ายๆดูให้มันสุกก่อนนี่ก็จะใส่ผงหม่าล่าลงไปนะครับโอเคพอได้ที่แล้วผมก็จะใส่ผักเชียงดาลงไปล้างให้สะอาดเป็นผักพื้นบ้านเนาะไม่มีอะไรข้ามอะไรซึ่งผักเชียงดาเป็นผักพื้นบ้านเนาะไม่มีอะไรข้ามอะไรครับปลอดภัยดีแล้วก็ที่สำคัญมันขึ้นในธรรมชาติเนาะแล้วก็ผมจะใส่มะเขือเทศลงไปด้วยต้มสามข้าวน้ำมันสลัดเนี่ยยืนดูข้าวไปทีละทีนี้ก็จะใส่น้ำหอยทีนี้ก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปก็ผัดจะเข้าไปให้สุกนิดนึงเรียบร้อยแล้วครับเมนูสำหรับคนต้องการลดน้ำหนักหรือดูแลสุขภาพแบบยั่งยืนเช่นเคยครับ You are what you eat ฝากกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ